สวัสดีค่ะทุกคนพอดีว่าวันนี้ออกมาทำธุระข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆแวะคาเฟ่อเมซอนก่อนละกันเนาะก่อนที่จะเดินทางค่ะสาขานี้น่าจะเปิดได้ประมาณไม่เกิน2เดือนนะคะทุกคนไม่ใช่สาขาวังน้อยนะคะแต่เป็นสาขาปตท.พระราม5ขาเข้าค่ะทุกคนอยู่ข้างอยู่ใกล้ๆกับแมคโครพระราม5นั่นเองค่ะบรรยากาศข้างในก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้สั่งน้ำได้เรียบร้อยแล้วค่ะมาไวนิดนึงได้เป็นคิวที่8ค่ะจะพาทุกคนขึ้นไปดูด้านบนชั้น2นะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงน่านั่งแค่ไหนค่ะตามมาเลยค่ะค่ะด้านบนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบรรยากาศภาพจริงเนี่ยก็จะบรรยากาศคือจะโอเคกว่าในวิดีโอที่ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะพอดีว่าถ่ายยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ยังไม่เซียนนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียนมาจริงๆค่ะอันนี้ค่ะบรรยากาศก็รอบๆเนี่ยก็จะมีต้องมีเก้าอี้โล่งๆก็ไม่แออัดเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้ววันนี้มีเทคนิคด้วยค่ะทุกคนมีเทคนิคการพันแก้วมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเห็นเขาทำกันในคลิปเนี่ยแหละค่ะเหมือนจะทำง่ายก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆด้วยเผื่อใครบางคนก็ยังจะพันไม่เป็นเนาะช่วงนี้พนักงานเขาจะให้หยิบทิชชู่หยิบหลอดเองบริการตัวเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะได้กระดาษทิชชู่มาเราก็คลี่ออกมาค่ะทุกคนให้มันได้แนวยาวนะคะได้แนวยาวตามภาพเลยค่ะแล้วก็นำโลโก้ของเขาเนี่ยออกเป็นด้านนอกนะคะค่ะก็ดึงด้านนอกเนี่ยให้ลงต่ำกว่าด้านในด้านในก็จะสูงกว่านะคะแล้วก็พับให้เป็นตามแนวรูปประมาณนี้เลยค่ะเรียบร้อยได้แล้วค่ะเห็นไหมไม่ต้องเซียนไม่ต้องเรียนเราก็ทำได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเดินทางไปทำธุระต่อค่ะทุกคนบรรยากาศด้านล่างก็จะประมาณนี้นะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้อยู่หลายโต๊ะอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับใครที่ผ่านมาธุระแถวนี้ก็แวะได้นะคะสาขานี้บรรยากาศจริงเขาโอเคนะคะด้านข้างก็จะมีเป็นมุมต้นไม้มีน้ำตกมีอะไรคือมันโอเคอยู่นะคะเป็นสาขานี้คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากค่ะทุกคนโต๊ะด้านนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปทำธุระต่อค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย